สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้พบกับเสียงเริ่มต้นนี่จะต่างกับคุณวรวีหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าคุณวรวีจะลาป่วยค่ะดิฉันก็เลยมาวิเคราะห์ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะดิฉันสุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์แล้วก็วันนี้เราคงจะเริ่มกับข่าวที่ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะนั่นก็คือลูกชายของประธานาธิบดีไบเดนตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะคะเขาก็ชื่อว่าฮันเตอร์ไบเดนก็ปรากฏว่ากำลังขึ้นศาลที่ลอสแอนเจลิสในวันพฤหัสของที่นั่นนะฮะซึ่งเราอยู่กันวันศุกร์แล้วแต่เมื่อเช้าของวันพฤหัสก็เป็นค่ำๆของเราเนี่ยปรากฏว่าเขาพลีกิลตี้หรือว่าเขาตกลงเขาก็เซอร์ไพรส์ทนายความเขาประกาศกลางศาลที่ลอสแอนเจลิสว่าเขารับสารภาพผิดซึ่งจะเป็นวิธีที่ว่าไม่ต้องให้มีการดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกบีบหัวใจโดยเฉพาะพ่อเขาซึ่งยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นคดีเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีค่ะนั่นหมายความว่ารายได้ของเขาซึ่งช่วงตั้งนานและถอยหลังไปเมื่อตอนไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีของประธานาธิบดีบารักโอบามานั่นน่ะก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รับงานใหญ่ทีเดียวนะฮะที่ประเทศยูเครนก็นั่งอยู่ในบอร์ดของบริษัทบริสมาดูเหมือนจะได้เป็นถึงประธานเลยนะของบริษัทพลังงานใหญ่อันนั้นเกิดขึ้นหลังจากก็มีเขาเรียกว่าข้อวิเคราะห์หรือว่าหลักฐานพอสมควรว่าในขณะที่ประธานรองประธานาธิบดีไบเดนได้มีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศยูเครนขณะนั้นก็คือมีการชุมนุมของประชาชนที่จัตุรัสไมดานตอนนั้นประเทศเรานั้นก็เป็นช่วงกำลังมีการชุมนุม อะไรเนี่ยเสื้อเหลืองเสื้อแดงกันพอสมควรนะฮะก็ยิงกันหูหลับกับไม่ทีเดียวแต่ว่าที่จัตุรัสไมดานนั้นประชาชนก็พยายามจะขับไล่ประธานาธิบดีซึ่งคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมอสโกคือประเทศยูเครนเนี่ยหลังจากที่สภาพโซเวียตนั้นได้ล่มสลายลงก็ปรากฏว่าประเทศรัฐต่างๆซึ่งเป็นประเทศที่รวมกันเป็นสหภาพรัสเซียสหภาพโซเวียตซึ่งสหภาพโซเวียตก็ได้ไปยึดครองประเทศเหล่านี้มานะฮะทั้งในทะเลบอลติกเช่นลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียทั้งหลายแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะฮะแต่ยูเครนเนี่ยเขาอยู่มากับรัสเซียตั้งแต่อ้อนแต่ออกเป็นพันปีแล้วล่ะแล้วก็ประเทศนี้ก็เรียกว่าแต่งงานข้ามกันระหว่างก็เป็นสลาฟด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็อาจจะเป็นภาษาที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างภาษายูเครนกับภาษารัสเซียแต่อดีตผู้นำของสหภาพโซเวียตเช่นนิกิตา ครุชชอฟนี่ก็มาจากส่วนของยูเครนแล้วก็รวมทั้งเบรสเนฟด้วยนะฮะรัฐมนตรีหลายคนในสหภาพโซเวียตก็มาจากยูเครนก็เขาก็เอาคนดีๆจากประเทศที่อยู่ในสหภาพโซเวียตที่ไม่จำเป็นจะต้องมาจากรัสเซียนะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะอย่างกรณีของชวานาเซ่นี่ก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่นานเป็น20ปีนั่นก็มาจากจอร์เจียเพราะนั้นคนเก่งๆในประเทศที่เป็นคล้ายๆกับมลรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเครือของสหภาพโซเวียตนี่ก็ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเพราะนั้นยูเครนเนี่ยใกล้ชิดมากกับรัสเซียเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าจะมีภาษาที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าดินแดนของยูเครนทางฝั่งตะวันออกที่อยู่ติดกับรัสเซียเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายรัสเซียพูดภาษารัสเซียเลยซึ่งก็จะต่างกับภาษายูเครนนะทีนี้ก็ปรากฏว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในช่วงที่ก็เรียกว่าตอนนั้นน่ะประเทศรัสเซียก็ปกครองประเทศในเครือไม่ไหวแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามันก็ใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็เศรษฐกิจมันก็พังคลื่นออกมาเพราะนั้นก็สรุปว่าแล้วอีกอย่างนึงก็มีการประกาศจากกลุ่มของโปแลนด์เนี่ยจะเป็นจุดแรกเลยที่พยายามที่เป็นกบฏต่อสหภาพโซเวียตนะที่สภาพแรงงานที่กระดังในเลกวอลเลนซาเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มและหลังจากนั้นก็ระบาดไปหมดเลยนะฮะจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยยูเครนเมื่อประกาศได้เป็นเอกราชแล้วเนี่ยก็ในที่สุดเนี่ยรัฐบาลนั้นก็ยังเป็นรัฐบาลที่สู้กันอยู่บางพวกบอกว่าอยากจะออกจากสภาพโซเวียตไม่มีละไม่เหยียบสัมพันธ์ด้วยเพราะจริงๆเขายังมีไอโรงไฟฟ้าเชอร์โนเบิลนะฮะเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ของยูเครนเนี่ยซัพพลายไฟฟ้าให้กับในสภาพโซเวียตเข้าไปสู่รัสเซียด้วย
รัฐบาลแรกๆนี่ที่เรียกกันว่า Orange Revolution คือปฏิวัติสีส้มนั่นน่ะเป็นรัฐบาลที่ไม่เอาด้วยกับมอสโกค่ะแต่ต่อมาก็เปลี่ยนรัฐบาลก็มีพวกที่เอาด้วยกับมอสโกแล้วก็ในที่สุดมาถึงรอบที่จตุรัสเมดานในช่วงที่ประธานดีรองประธานดีไบเดนเนี่ยเป็นรองประธานดีของบารักโอบามานะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็เลยขับรัฐบาลที่โปรมอสโกไปได้ด้วยข้อหาคอร์รัปชันทำร้ายประชาชนเพราะว่าสั่งทหารมายิงประชาชนที่ไปชุมนุมจะขับไล่ประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็เลยเปลี่ยนออกมาเป็นรัฐบาลใหม่ที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมขนมที่ส่งไปขายในรัสเซียเนี่ยเป็นราชาช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็มาถึงเซเลนสกี้นี่แหละเพราะนั้นสองรัฐบาลหลังนี่เป็นรัฐบาลที่โปรตะวันตกนะทีนี้ในช่วงที่มีการปฏิวัติจะขับไล่รัฐบาลโปรมอสโกไปเนี่ยก็มีคนเห็นวิกตอเรียนิวแลนด์ซึ่งตอนนั้นเธอก็เป็นจริงๆจากตัวที่เป็นรองปลัดกระทรวงต่างประเทศที่ดูแลยุโรปเธอมีเชื้อสายยุโรปนะฮะแล้วก็มารักษาการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยซ้ำไปเธอบุกเข้าไปถึงจตุรัสเมดานเลยก็มีคนเห็นแล้วก็ไปสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะโค่นล้มรัฐบาลยูเครนขณะนั้นที่เป็นรัฐบาลประธานาธิบดีที่โปรรัสเซียนะฮะก็บอกว่ามันมีการสนับสนุนทางด้านการเงินทางด้านอาวุธในที่สุดก็ขับไล่รัฐบาลนั้นไปได้รัฐบาลนั้นวิ่งจ้อนไปอยู่ที่มอสโกแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลที่โปรทางตะวันตกและขณะเดียวกันวิกตอเรียนิวแลนด์และก็ทางฝ่ายเนโตเพราะว่าอเมริกาเป็นสมาชิกที่ใหญ่มากของเนโตก็บอกว่าจะให้การสนับสนุนยูเครนนะและจะเข้ามาเป็นสมาชิกของเนโตและเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยนะซึ่งณนาทีนี้เนี่ยยูเครนยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเนโตแต่มีคำสัญญาตั้งแต่วันนั้นเลยนะก็ปรากฏว่าตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกามากเลยเพื่อจะให้ยูเครนเนี่ยคล้ายๆกับว่าตัดขาดกับทางมอสโกอ่ะและประชาชนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่บอกว่ายูเครนเนี่ยจะไม่เป็นกลางทางด้านการเมืองเพราะก่อนหน้านั้นรัฐบาลที่โปรมอสโกเนี่ยเขาเก็บอันนี้เอาไว้ในตัวรัฐธรรมนูญที่บอกว่ายูเครนประกาศตัวเป็นกลางจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของเนโตหรือสหภาพยุโรปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อทำให้รัสเซียสบายใจนะฮะเพราะรัสเซียเนี่ยเขาอย่างที่ว่านะเขาอยู่กับยูเครนมาตั้งเป็นพันปีแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่อยากที่จะให้ยูเครนเนี่ยตกไปอยู่ใต้กับเนโตเพราะอย่างกรณีของโปแลนด์ซึ่งเข้าเนโตก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยการที่สหภาพที่กระดังเนี่ยกระด้างกระเดืองกับรัฐบาลโปแลนด์ตอนนั้นที่อยู่ใต้มอสโกนะฮะคราวนี้ก็ปรากฏว่ามอสโกโทษทีค่ะโปแลนด์เนี่ยนะในสมัยของบุชผู้ลูกนี่เขาไปตั้งฐานยิงจรวดไว้ที่โปแลนด์เพื่อจะคอยเขาเรียกปิดล้อมรัสเซียหรือพร้อมที่จะคุกคามรัสเซียได้แล้วตรงเนี้ยเหตุการณ์มันกำลังจะเกิดขึ้นที่ยูเครนอีกถ้ายูเครนเนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเนโตรัสเซียก็เกิดร้อนใจขึ้นมาบอกตายถ้าหากว่ายูเครนเข้าเนโตเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ใกล้รัสเซียมากที่สุดใกล้มอสโกที่จะตั้งฐานยิงจรวดซึ่งอาจจะเป็นหัวรบนิวเคลียร์อันนี้มันก็ประจันหน้าเลยนะฮะกับรัสเซียถึงยอมไม่ได้ไงฮะแต่อะไรก็ตามเมื่อสมัยของไบเดนเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยูเครนและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏลูกชายคนเล็กของไบเดนก็คือคุณฮันเตอร์เนี่ยก็ได้รับการเขาเรียกว่าเป็นการนะตอบแทนใช่ไหมฮะก็คือเข้ามานั่งในบอร์ดในบริสมาบริษัทพลังงานแล้วก็เป็นประธานบอร์ดได้เงินเดือนตั้งเท่าไหร่นะ5 ล้านเหรียญอเมริกันต่อ1 เดือนเนี่ยทั้งนั้นที่แกก็เอาละแกเรียนจบกฎหมายจากไอวี่ลีกที่เยลนะฮะลูกของไบเดนทั้งคู่เนี่ยก็เรียนกฎหมายพ่อก็เป็นนักกฎหมายแต่พ่อเนี่ยจบจากซิริคิวส์ก็ไม่ถึงกับเป็นไอวี่ลีกนะแต่โอ้โหลูกทั้งสองคนนี่เรียนไอวี่ลีกก็เหมือนกับทรัมป์อ่ะโอ้โหลูกก็ยูเพนอะไรจะอะไรต่างๆนะฮะอย่างไรก็ตามก็คือตรงเนี้ยมันก็เลยติดพันมาเพราะว่าคุณฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยเขาเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ไบเดนเนี่ยเขาเสียลูกสาวไปคนนึงกับภรรยาคนแรกของเขาแล้วก็ไอ้ลูกชาย2คนคนโตชื่อโบซึ่งตอนหลังมาเป็นอัยการของรัฐของไบเดนเนี่ยโจไบเดนก็คือรัฐเดลาแวร์นะฮะพี่ชายคนโตชื่อโบแล้วก็เป็นคนที่ขอร้องให้พ่อเนี่ยลงสมัครประธานาธิบดีขอร้อง
หลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายไบเดนจะไม่ลงแล้วแต่ลูกเขาตายเป็นแคนเซอร์ที่สมองนะฮะแล้วเขาก็ขอร้องพ่อก่อนที่จะหมดลมไปบอกว่าพ่อต้องลงสมัครนะผมเชื่อมั่นว่าพ่อจะได้เป็นประธานดีไบเดนก็เลยลงสมัครครั้งที่เขาชนะคุณทรัมป์นี่แหละเพราะว่าตอนที่เขาลงสมัครก่อนหน้านั้นที่โบขอร้องเนี่ยเขาแข่งกับฮิลลารีแล้วเขาแพ้ฮิลลารีในการเป็นตัวแทนของพรรคเพราะว่าตอนนั้นโอบามาเขาเลือกฮิลลารีถนัดไบเดนเป็นรองประธานดีนะฮะแล้วก็ฮิลลารีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยแรกของโอบามาสมัยที่2นี่คือจอห์นฟอร์ดแคร์รีคราวนี้เราปรากฏว่าโอบามาก็ไม่ได้เลือกไบเดนนะโอบามาไปเลือกฮิลลารีอ่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะมองว่าไบเดนเนี่ยอาจจะซ้ายกว่าฮิลลารีอะไรแบบเนี้ยพอตอนช่วงที่2พอโบอยู่ในเตียงเขาเรียกว่า dying bed หรือก็ death bed ก็คือว่าจะตายละก็ขอร้องพ่อไบเดนก็ลงสมัครแล้วตอนหลังเนี่ยอะไรนะประธานดีบารักโอบามาเนี่ยก็มาช่วยไบเดนหาเสียงจนท้ายสุดเลยอ่ะจนกระทั่งพรรคเลือกตัวเขาแล้วอ่ะเขาถึงมาลงช่วยอ่ะนะแต่จริงๆเขาสนับสนุนฮิลลารีมาตั้งแต่ต้นและอันนี้เป็นจุดที่จริงๆมันก็ทำให้ไบเดนก็บางทีไม่ได้ไว้ใจโอบามาหมดเพราะว่าไม่ได้เลือกเขาเป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการที่ฮันเตอร์ไบเดนเป็นลูกคนที่สองเนี่ยแล้วก็คือลูกชายสองคนของไบเดนเนี่ยเมื่อตอนที่ประสบอุบัติเหตุเพราะแม่เขาเนี่ยตายนะฮะแม่เขาขับรถพาลูกสามคนนั่งรถไปด้วยเมื่อตอนที่ไบเดนเขาเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีเขาได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกอายุน้อยมากเลยตอนนั้นเขาอายุ29กว่าจะ30เขาสมัครเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐเดลาแวร์วันที่เขาสมัครนี่ก็อายุยังไม่30นะเป็นวุฒิสมาชิกไม่ได้แต่วันที่เขาชนะแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องไปสาบานตนตอนอายุ30ก็อยู่ในข่ายเป็นวุฒิสมาชิกได้เขาก็เดินทางไปนะแล้วคราวนี้แม่เขาก็อยู่ที่รัฐเดลาแวร์ใช่ไหมฮะกับลูก3คนเนี่ยก็ตอนนั้นมันก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเพราะการเลือกตั้งนี่มันจะมีในต้นเดือนพฤศจิกายนแม่ก็พาลูก3คนดีใจสามีไปจะสาบานตนเป็นวุฒิสมาชิกแล้วแล้วแม่กับลูกทั้ง3นี่ก็จะตามพ่อไปก็จะมีบ้านพักอยู่ที่วอชิงตันดีซีแม่ก็ขับรถพาลูกไปซื้อไอ้ต้นคริสต์มาสน่ะเขาจะมีเนอร์เซอรี่ปลูกต้นคริสต์มาสที่มีความสูงต่างๆกันตั้งแต่10นิ้ว20นิ้วอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคะก็จะได้เอามาแล้วก็มาไว้ที่บ้านแล้วก็มันต้นไม้นี่มันจะหอมมากเลยต้นคริสต์มาสต้นไผ่เนี่ยนะคะอันนี้ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุแรงมากเลยแม่นี่ก็ตายเลยนะกับลูกสาวคนเล็กแล้วก็ไอ้เจ้าเด็กสองคนนี่ก็อุบัติเหตุกะโหลกร้าวก็โอ้โหไอ้พ่อก็กำลังสาบานตนนะคุณไบเดนเป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรกแล้วเป็นคนที่อ่อนอายุน้อยที่สุดในบรรดาวุฒิสมาชิกคืออายุ30เพิ่งจะเทิร์น30ด้วยซ้ำไปก็โอ้โหรีบแจ้งกลับมาไอ้ลูกชายสองคนก็อยู่โรงพยาบาลหัวกะโหลกร้าวโอ้โหพ่อก็กุ้มใจนะสาบานตนก็แทบจะไม่ได้เลยนะตอนนั้นต้องวิ่งมาดูลูกแลลูกก่อนแต่ลูกสองคนนี่ความที่กระโหลกแล้วก็เลยมีจะต้องมีไอ้พวกยามอร์ฟีนอะไรเนี่ยก็เลยเป็นคนติดยาทั้งคู่เลยแต่ว่าทั้งคู่นี่ตอนหลังก็เรียนมหาวิทยาลัยดีเด่นเลยนะไอวี่ลีแล้วก็เป็นนักกฎหมายคืนนี้ก็ปรากฏว่าโบก็ตายไปด้วยไอ้โรคแคนเซอร์แล้วขอให้พ่อเนี่ยลงสมัครเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพ่อก็ชนะอะไรชนะทรัมป์อ่ะเมื่อปี2020เนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะอันนี้ก็บอกว่าฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยก็ไปเป็นทหารเรือค่ะไอตัวพี่ชายไปเป็นอัยการไอเลยน้องชายนี่เป็นทหารเรือก็ถูกจับได้ว่ามียาเสพติดเพราะเขาก็จะมีเอ็กซ์คิวของเขาไอเรื่องกะโหลกแล้วก็ปวดหัวอะไรเนี่ยนะก็ถูกให้ออกจากทหารเรือแล้วก็มาอยู่สำนักทนายความอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันคือส่วนใหญ่พ่อก็จะดูแลแบบตามใจอ่ะเพราะว่าสงสารไอ้ลูกชายสองคนเนี่ยมันประสบเหตุการณ์ที่รุนแรงมากแล้วก็เสียแม่ไปแล้วเขาก็แต่งงานใหม่กับจิลไบเดนเนี่ยจิลไบเดนก็ดูแลเด็กทั้งคู่นี่เหมือนลูกในไส้เลยแล้วตัวเองก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ปรากฏว่าคุณฮันเตอร์นี่ก็อย่างว่าถูกจับได้มียาเสพติดอะไรนะไอ้พวกอะไรนะเฮโรอีนอะไรพวกนี้ค่ะที่การกวาดป้องกันการปวดเนี่ยตอนที่เป็นนายทหารเรือนะฮะก็ออกมาแล้วก็ทำงานก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่อยู่ๆก็ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดของบริสโมเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยให้เกิดการรัฐประหารตอนนั้นนะคะคราวนี้ปรากฏว่าไบเดนเนี่ยนะคะตอนที่เขาชนะเลือกตั้งก่อนที่จะชนะเนี่ยโอ้โหทีมของคุณทรัมป์เนี่ยนะฮะก็ส่งทนายตัวเอกของเขาซึ่งเคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยหลายสมัยเลยจูเลียนี่เนี่ยฮะก็ไป
ส่งไปถึงที่ยูเครนเลยไปตามมาไอ้ข้อมูลตรงนี้ว่าไอ้เจ้าฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยนั่งที่บริษัทนี้ได้เนี่ยเพราะว่าพ่อเป็นรองประธานาธิบดีหรือเปล่าไอ้ลูกชายคนนี้ก็ได้รับการตอบแทนให้เป็นนั่งเป็นบอร์ดของบริสโมเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่จะทำให้ไอ้ยูเครนเนี่ยมาขอเงินช่วยเหลือจากอเมริกาอ้าวรองประธานาธิบดีก็ให้เงินช่วยเหลือไงประเทศยูเครนเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นประเทศที่หันมาทางตะวันตกแล้วจะเข้าสมัครเป็นเนโตจะสมัครเป็นสหภาพสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับก็มีการได้พบกับผู้บริหารคนสำคัญสำคัญในรัฐบาลโอบามาด้วยตรงนี้ทรัมป์ก็บอกเขามีหลักฐานเขาก็เอาเรื่องขึ้นมาเลยนะฮะแม้ตอนเร็วๆนี้เองก็ยังเอาเรื่องนี้เข้าบอกว่าจะ impeach Biden ที่บอกว่าคุณใช้อำนาจอย่างเกินเหตุนะฮะ breach คือละเมิดการใช้อำนาจในขณะที่ตัวเองเป็นรองประธานดีแล้วก็ไบเดนก็ประกาศว่าจะลงต่อนะเนี่ยโอ้โหทรัมป์ก็ขุดเรื่องนี้ออกมาใหญ่เลยนะฮะก็ปรากฏว่าในนั้นเขาก็ไปหาได้ว่ารายได้ของคุณน่ะของคุณฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยมันสูงแต่มันไม่ได้จ่ายภาษีนะตอนที่นั่งอยู่ในบอร์ดนั่นรายได้สูงใช่ไหมแล้วก็เขาก็มั่วเรื่องผู้หญิงนะเขาก็ไปทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ประกาศออกมาเลยว่าลูกคนนี้เป็นลูกฮันเตอร์ไบเดนฮันเตอร์ไบเดนบอกไม่ใช่แล้วก็โอ้ยปฏิเสธกันใหญ่ตอนหลังก็ไปพิสูจน์ DNA เป็นลูกของยีตาฮันเตอร์ไบเดนก็เพิ่งจะออกมารับกันเร็วๆเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนก็เพิ่งรับมาเป็นหลานสาวอีกคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงหากินน่ะที่ไปยุ่งอยู่กับฮันเตอร์ไบเดนคือชีวิตเขาเหลวแหละแต่เพราะว่าเขามีไอ้เรื่องที่โหกระโหลกเขาราวนั่นเองแล้วก็คุณแม่จิลคุณแม่เลี้ยงก็ดูแลอย่างดีตามใจเลยทุกอย่างอันนี้ปรากฏว่าก็ดำเนินคดีมานี่ข้ามปีมาแล้วนะคะฝ่ายทรัมป์นี่เขาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็อัยการก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผู้รักษาที่กำลังพิจารณาคดีของคุณฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีก็เลยเรียกว่าหลักฐานเพียบเลยเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรฮะลงไอเอกสารเรื่องการเสียภาษีเนี่ยมันโกหกอ่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะการลงข้อมูลเอกสารการจ่ายภาษีว่ารายได้คุณเท่าไหร่หักจะหักภาษีเท่าไหร่นี่มันเกินจริงมันปรากฏทนโทษเลยเนี่ยมันก็ผิดใช่ไหมฮะก็ปรากฏนี่เรื่องเคฟซี่ดำเนินคดีมาแล้วปีกว่าแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้าหากว่าไบเดนยังลงต่อนะไม่เปลี่ยนไม่ถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคัมลาแฮร์ริสนะฮะแต่อะไรก็ตามเมื่อเช้าของวันพฤหัสเมื่อวานนี้ฮะกำลังจะพิจารณาคดีต่อโอ้แกก็จะโดนไปนะแกเลี่ยงภาษีแล้วก็จะถูกหักย้อนหลังแล้วมีความผิดนะฮะในเรื่องการลงไฟล์เรื่องภาษีปลอมอะไรเนี่ยจะต้องโดนจำคุกนี่เป็น10กว่าปีหรือ17ปีแล้วก็จะต้องถูกค่าปรับอะไรทั้งหลายนะอัยการก็เอาเรื่องใหญ่เลยปรากฏว่าทนายความฮันเตอร์ไบเดนประกาศโคมตอนเริ่มพิจารณาคดีที่ศาลลอสแองเจลิสว่าเขาขอเขาเรียกอะไรนะฮะยอมความอ่ะยอมรับความผิดแต่เขาบอกว่าเขาขอเขาเรียกว่าพรีบาร์เกนนะฮะที่นั่นก็จะมีแบบนี้ประเทศไทยเข้าใจว่าจะมีเหมือนกันนะแต่อเมริกาก็จะทำแบบนี้เยอะเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณยอมรับผิดตามที่อัยการฟ้องนะแล้วก็คุณยอมจ่ายไอ้ค่าไอ้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีการลดโทษแต่ว่าเขาใช้ช่องอย่างนี้ค่ะฮันเตอร์ไบเดนเขาเอาไอ้กฎหมายตัวนึงที่บอกว่าเขาจะยอมรับตามที่อัยการฟ้องนะแต่เขาไม่ยอมรับผิดคือมันจะมีช่องที่มันก้ำกึ่งเป็นสีเทาอ่ะนะปรากฏอัยการไม่ยอมบอกไม่ได้คุณต้องรับผิดโดยไม่เอาไอ้กฎหมายข้อที่จะบอกว่าคุณไม่ได้รับผิดทั้งหมดที่เบียงบางส่วนเท่านั้นนะเขายอมหมดเลยค่ะเมื่อวานนี้นะซึ่งตรงนี้ก็มีการมองเขาใช้ไอ้เหตุผลในการที่ยอมบอกว่าไม่อยากจะให้มีการพิจารณาคดีต่อไปเพราะมันบีบหัวใจมากที่จะทำร้ายทั้งคนในครอบครัวซึ่งหมายถึงคุณพ่อด้วยนะแต่ตรงนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะได้ทำให้เรื่องมันจบเร็วค่ะเพราะว่าถ้ายอมปังเนี่ยนะคะก็จ่ายค่าปรับไปสิจะโดนกี่ปีแล้วก็ไอ้เรื่องโทษจำคุกเนี่ยก็ถือว่าเขายอมรับสารภาพแบบนี้แล้วมันก็จะลดโทษกี่ครึ่งหรือครึ่งหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรฮะรอลงอาญาอะไรแบบนี้เรื่องมันก็จะเงียบมันก็จะช่วยพรรคเดโมแครตตอนนี้นะแม้ว่าไบเดนจะถอนตัวออกมาแล้วก็ตามแต่มันก็จะมีไอ้เรื่องแปดเปื้องเปื้อนถึงพรรคเดโมแครตแล้วก็เกิดขึ้นในสมัยที่คุณฮันเตอร์เนี่ยเป็นนั่งอยู่ในบอร์ดเป็นการ
เขาเรียกว่า return เป็นการอะไรนะฮะตอบแทนการที่รัฐบาลของรองประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยูเครนได้เนี่ยโอ้มันจะแปดเปื้อนกันไปหมดเริ่มโอบามาอะไรก็จะโดนกระเซ็นกระสายเรื่องก็จะจบเร็วอ่ะโอ้อัยการช็อกเลยอัยการเป็นคนฟ้องบอกโอ้ยทำไมเรื่องมันจบแบบนี้ล่ะรวดเร็วมากฮันเตอร์เขาบอกว่าไม่อยากจะให้มีการดำเนินต่ออันนี้เป็นเรื่องแรกนะฮะซึ่งเราจะดูว่ามันจะเรื่องมันจะเงียบไหมเพราะว่าทางครับดิเกอร์เนี่ยเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันโยงถึงอะไรฮะมันโยงถึงการที่ไบเดนเนี่ยยังให้การช่วยเหลือทางด้านอาวุธและการเงินกับรัฐบาลเซเลนสกี้เนี่ยนะฮะทั้งหมดมันเท่าไหร่มันปี2022นะกุมภาพันธ์ปี22นะก็2ปีกว่านี่จะหมดปี24แล้วเนี่ยนะมัน2ปีครึ่งแล้วเนี่ยนะให้เงินช่วยเหลือนะฮะทั้งผ่านเป็นกฎหมายด้วยซึ่งรีพับลิกันก็เอาด้วยแต่ตอนหลังรีพับลิกันก็เริ่มไม่เอาละบอกไม่อยากจะจ่ายเงินช่วยละยิ่งคุณทรัมป์บอกโอ๊ยถ้าผมกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะเรื่องจบภายใน24ชั่วโมงหยุดการช่วยเหลืออันนี้ก็จะบีบรัฐบาลเซเลนสกี้ถึงได้เซเลนสกี้ออกมาเสนอเมื่อเร็วๆนี้บอกโอ๊ยผมมีแผนสันติภาพเพราะตอนนี้ผมยิงเข้าไปในรัสเซียแล้วผมขออาวุธที่ทางยุโรปให้ทางอเมริกาให้เนี่ยขอให้ผมได้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้ไหมเพราะแต่ก่อนจะมีขีดมีข้อจำกัดอยู่ว่าอาวุธที่ยิงในรัสเซียสายไกลหรือพิเศษสายกลางเนี่ยห้ามยิงเข้าไปในรัสเซียเพราะว่าประเทศที่บริจาคอาวุธนี่เกรงมากเลยว่าประเทศตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นคู่สงครามของรัสเซียแล้วก็จะนอนไม่หลับกันเดี๋ยวเมืองเศรษฐกิจเมืองหลวงของประเทศตัวเองก็จะถูกรัสเซียเนี่ยยิงเพราะว่าเป็นคู่สงครามเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกฎห้ามเขาให้ไอ้ระบินขีปนาวุธไอ้ระบบป้องกันตัวเองเลยทั้งหลายเนี่ยนะห้ามยิงเข้าไปในรัสเซียแต่วันนี้เป็นไงฮะเซเลนสกี้เริ่มบุกรัสเซียแล้วที่คูตส์ได้ไป 1,300 ตารางกิโลเมตรแล้วแล้วกำลังขอบอกว่าขออนุญาตได้ไหมให้ประเทศที่ให้อาวุธมาเนี่ยผมขอใช้อาวุธได้ยิงเข้าไปในรัสเซียเป็นวิธีการที่จะจัดการกับรัสเซียแต่ปรากฏว่าไบเดนเนี่ยให้ท้ายตลอดเวลาเลยล่าสุดนี้ก็ยังให้เงินอีกนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นนโยบายที่ต่างกันของทางรีพับลิกันแล้วก็ดอนัลด์ทรัมป์ที่เขาเสนอบอกว่าเขาไม่ให้การช่วยเหลือแล้วเพราะเขาต้องการเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจัดการเรื่องคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางตอนใต้สำคัญมากกว่าคือเข้าผ่านทางเม็กซิโกเข้าไปเขาบอกว่าหยุดช่วยยูเครนแล้วแล้วจริงๆเนี่ยไอ้สงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียออกมาพูดแล้วพูดอีกบอกมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยตั้งแต่เดือนมีนาคมคือเขาบุกเข้าไปเดือนกุมภาพันธ์วันที่22มีนาคมตั้งโต๊ะเจรจาไอ้อะไรนะไอ้ตุรกีเป็นเจ้าภาพจัดนะโอ้ยน่าจะตกลงกันได้แล้วเพราะสิ่งที่รัสเซียต้องการเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะลุกยูเครนทั้งหมดเขาอยากที่จะให้มีเขตอะไรนะฮะบัฟเฟอร์เป็นเขตป้องกันอยู่ทางตะวันออกสุดของยูเครนซึ่งเป็นตะวันตกของรัสเซียตะวันตกสุดก็ได้แก่ดอนบาสลูฮันส์อะไรเนี่ยนะฮะตอนหลังมันก็งอกไปเป็นซาโปริเซียที่มีโรงงานไฟฟ้าปรมาณูใหญ่ของยูเครนแล้วก็ซัพพลายไฟฟ้าไปทั่วยุโรปเลยแล้วก็เคอร์ซันนี่วิดวีจะได้ออเดสซาอีกด้วยซ้ำไปนะฮะตรงเนี้ยรัสเซียบอกว่าขอได้ไหมตรงนี้ให้เป็นกลางก็คือหมายความว่าให้เป็นเขตกันชนน่ะแล้วไม่ได้อยู่กับยูเครนด้วยก็คือเขาให้ลงประชามติไงตอนหลังเขาให้ลงประชามติเขาบอกตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วถ้าเจรจาหยุดยิงตอนนั้นก็คือขอได้ไหมตรงนี้ให้พินดินแดนปลอดทหารยูเครนเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ตั้งหัวขีปนาวุธฐานยิงเหวขีปนาวุธที่นั่นเหมือนกับที่ตั้งที่โปแลนด์เนี่ยแล้วมันก็ล้มไปแล้วโต๊ะเจรจานั้นคุณบอริส จอนสันกับไบเดนก็ล้มแล้วหลังจากนั้นไบเดนก็ให้สภาตอนนั้นสภาล่างเป็นของเดโมแครตด้วยก็ผ่านงบช่วยยูเครนมหาศาลตอนนี้ช่วยไปเลยกว่า100,000 ล้านแล้วนะฮะโอ้โหแล้วก็ไอ้เงินงบนี้ก็ไปซื้ออาวุธจากบริษัทอาวุธอเมริกันแล้วก็ส่งไปให้กับยูเครนแต่มีข้อจำกัดว่าห้ามยิงเข้าไปในรัสเซียแต่ล่าสุดนี่ชัดเลยว่าเป็นหน่วยข่าวกรองแล้วก็เป็นฝีมือของอเมริกาที่ให้ไฟเขียวบอกว่าแล้วก็จะเป็นนักรบของอเมริกันด้วยบอกให้ยิงเข้าไปในคูตส์เลยอ่ะเพราะจริงๆนักรบยูเครนเขาก็ไม่ชำนาญหรอกไอ้เครื่องไอ้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันมีปุ่มเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้คนยูเครนเนี่ยจะไม่รู้เลยกดปุ่มนี้จะทำไงก็ต้องไปฝึกแล้วฝึกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าอันเนี้ยมันโยงกับการที่Republican โดยโดนัลด์ทรัมป์จูเลียนี่พรรค Republican ด้วยเลยเขาบอกว่าไอ้ที่ไบเดนให้เงินแล้วให้อาวุธยูเครนเนี่ยเพราะว่าไอ้รัฐบาลของเซเลนสกี้เนี่ยมันจะเปิดโปงความลับ
ที่ว่าไบเดนเนี่ยตอนเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยก็มีการนอกจากจะทำให้เกิดการรัฐประหารครั้งนั้นแล้วโดยอเมริกาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดการรัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาลยูเครนแล้วก็ยังเป็นเส้นทางฮันเตอร์เนี่ยที่จะทำให้คนยูเครนเนี่ยเข้ามาล็อบบี้กับผู้บริหารในสมัยที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีอันนี้เป็นความลับที่เซเลนสกี้กุมอยู่หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะนั้นก็เพื่อจะจบเรื่องนี้เร็วนะฮันเตอร์ก็สารภาพเลยแล้วก็บอกว่ายอมจ่ายค่าปรับค่าเพิ่มจะรอลงอาญาหรืออะไรก็ได้นะฮะตอนนี้เราเข้าใจว่าควรจะพักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองซึ่งยังมีเรื่องอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยิงที่จอร์เจียนะฮะเรื่องใหญ่มากเลยเอากันอีกแล้วครูตาย2คนนักเรียนอายุ14ตาย2คนมันจะเป็นการอะไรนะฮะยิงกราดยิงเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะมีสูตรของเขาที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกันเขาประกาศบอกว่าถ้าเป็นแมสการประกาศยิงเนี่ยนะฮะมันก็กราดยิงเนี่ยเป็น mass killing เนี่ยนะจะต้องมีตัวเลข4นะเป็นตัวเลข4ของจีนพอดีนะที่แปลว่า4นะที่ว่าตายแต่นี่เขาบอกว่าถ้ามีการตาย4คนไม่นับคนที่เป็นมือปืนนะอันนี้ถือว่าเป็น mass killing นะอันนี้ก็อยู่ในข่ายแต่ไอ้ mass killing ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยมี365วันใช่ไหมที่อเมริกานะตอนนี้มี mass killing แล้วนะคะ385ครั้งตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยแปลว่า1วันเนี่ยมันจะมีการยิงมากกว่า1ครั้งค่ะเพราะมันมากกว่าจำนวนวันใน1ปีแล้วอันนี้คือประเทศอเมริกาที่การพกพาปืนเนี่ยเป็นเสรีภาพยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่อง US election ตอนนี้เป็นไงนะคะโอ้ปูตินออกมาบอกว่าสนับสนุนเชียร์คามาลาแฮร์ริสนะฮะแล้วก็มีการประชุมแบบ World Economic Forum ใหญ่เลยเป็นเซสชั่นใหญ่ที่วลาดิวอสต็อกคุณอันวาอิบราฮิมไปนั่งเลยบนแพนโนกับปูตินเลยอันนี้ก็คือความปราดเปรื่องของผู้นำของมาเลเซียที่เขาบอกว่าเข้าได้กับทุกขั้วนะฮะแล้วก็ตุรกีก็เขาจะสมัครเป็นบริกเพราะนั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงที่สองค่ะเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะก็ไปเริ่มกันที่การยิงอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกกราดยิงนะฮะเพราะว่าคนตายนี่ก็4คนแล้วก็บาดเจ็บ9แล้วก็อยู่ในข่ายซึ่งกระทรวงยุติธรรมที่อเมริกาเขาบอกอันนี้เป็น mass killing คือกราดยิงตายหมู่นี่จะต้องเริ่มที่เลข4คราวนี้ก็ปรากฏว่าโอ้โหสถิตินี่สำหรับการกราดยิงทั้งประเทศอเมริกาตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยมันเกือบจะ400เคสนะฮะ385มันมากกว่าจำนวนวันในปีนี้อีกนะเราเพิ่งอยู่กันแค่ต้นเดือนกันยายนยังจะเหลืออีก 2-3 เดือนยังไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่นะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าไอ้กฎหมายว่าด้วยการพกพาปืนเนี่ยมันได้รับการเขาเรียกว่าเป็นค้ำประกันจากรัฐธรรมนูญเหมือนกันแล้วก็มีสมาคม National Rifle Association ที่ส่งพลังมากมันจะมีกลุ่มล็อบบี้ที่ส่งมาอย่างพลังมากๆเลยเนี่ยอันหนึ่งก็คือ National Rifle Association ที่พยายามบอกว่ามันนี่เป็นสิทธิของคนอเมริกันที่จะต้องหาปืนมีพกปาปืนได้เพื่อป้องกันตัวเองซึ่งมันเป็นกฎหมายเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยิงกับอินเดียนแดงเพราะตอนนั้นคุณก็ไปบุกเอาดินแดนจากอินเดียนแดนคนผิวขาวที่มาตั้งรกรากนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ National Rifle Association นี่มีบริษัทบรรทุกที่ขายปืนและระเบิดนะฮะก็เยอะแยะเลยอยู่ในบริษัทขายอาวุธด้วยเพราะนั้นก็มีเงินที่จะสนับสนุนส.ส.และส.ว.ที่จะต้องเห็นด้วยต่อจุดยืนว่าจะต้องไม่มีการแก้ไขกฎระเบียบอันนี้ในรัฐธรรมนูญนะแล้วก็เขาก็จะให้เงินอุดหนุนสสสวซึ่งก็นั่งกันเต็มสภาเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นล็อบบี้ที่ประสบผลสำเร็จมากก็คืออิสราเอลีล็อบบี้นะซึ่งจะให้อเมริกาเนี่ยต้องยืนปกป้องคุ้มครองรัฐอิสราเอลที่กำลังตั้งรัฐใหม่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยโดยที่ย้อนหลังไปเมื่อ76ปีเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยล็อบบี้ยิสกลุ่มนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยคนยิวซึ่งครองธุรกิจเศรษฐกิจของอเมริกาทั้งหมดนอกจากจะอยู่ในการเมืองเป็นรัฐมนตรีมากมายแล้วเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยคนได้รับรางวัลโนเบลทางสาขาวิทยาศาสตร์ธุรกิจ AI นะฮะอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมบันเทิงนะโอ้โหการแพทย์โอ้ยแย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าคนที่เป็น Jewish เนี่ยนะ
จะอาจจะไม่เป็นอิสราเอลีก็ได้เนี่ยเขาก็จะให้เงินอุดหนุนไอ้สมาคมอันนี้หรือก็จะเป็นล็อบบี้เสียที่ทรงพลังมากแล้วก็เช่นเดียวกับ National Rifle Association ก็คือว่าให้เงินอุดหนุนสสและสวในสภาอเมริกันที่จะพิทักษ์กฎหมายว่าอเมริกาจะต้องคุ้มกันหรือพิทักษ์อิสราเอลมันถึงได้เกิดเหตุที่ยิงที่กาซาตอนนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่ามันมีกฎหมายอันนี้อยู่นะแต่อะไรก็ตามด้านของการยิงเนี่ยก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าต้องลดทงครึ่งเสาก็ไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วแล้วก็โรงเรียนอันนี้เป็นปีนี้ครั้งที่45แล้วนะคะจากต้นปีถึงแบบโรงเรียนที่ถูกกราดยิงแต่ถ้านอกจากไอ้ที่โรงเรียนแล้วก็ยังมีอีก300กว่าแห่งอย่างที่ว่านะคะเหตุการณ์หัวนี้เกิดขึ้นที่รัฐจอร์เจียซึ่งเป็นรัฐแบตเทิลกราวด์สเตทด้วยก็เป็นตอนนี้โรงเรียนก็เปิดเทอมแต่ต้นเดือนกันยายนนะคะอันนี้โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็เป็นโรงเรียนมัธยมค่ะแล้วก็ปรากฏพอเปิดเทอมนะก็มีห้องหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เรื่องรายละเอียดออกมาเพราะเขาจะมีไอ้พวกกล้องเครื่องบันทึกไว้ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าไอ้มีโรงเรียนที่ชั้นนักเรียนอายุ14เนี่ยเขาก็กำลังเรียนแอลจีบราหรือว่าอะไรนะพิชคณิตใช่ไหมฮะในช่วง9:30ฮะกำลังเรียนอยู่ไอเด็กคนนี้นะที่เป็นมือปืนเนี่ยก็ออกไปจากห้องแล้วคราวนี้ประตูที่นั่นกว่าที่มันเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนมากเขาจะเป็นประตูอัตโนมัติค่ะก็คือว่ากดออกไปได้แล้วประตูก็จะปิดอัตโนมัติเพื่อกันให้ไอมือปืนเข้ามาง่ายๆนะมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นซะจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นกฎนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้หายไปแล้วกลับมาก็ไปเอาปืนมาแล้วก็มาเคาะประตูให้เพื่อนข้างในคลาสเปิดนะอันนี้เป็นคำให้การของเด็กในคลาสเด็กเขาก็มองออกไปก็อ้าวเห็นไอ้บ้านนี่มันมีถือปืนก็เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันนี่แหละเขาก็ไม่ยอมเปิดนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้ก็เลยเดินไปอีกห้องนึงค่ะแล้วกราดยิงเข้าไปเลยอ่ะตรงนี้ที่ทำให้เด็กในห้องอีกห้องเนี่ยตายไป2คนบาดเจ็บ9คนแล้วก็ครู2คนก็ตายเลยครูคนนึงเนี่ยก็สอนวิชาเลขคณิตค่ะคนนี้เป็นผู้หญิงอายุ53เป็นเขาเรียกว่าชาวเชื้อสายโรมาเนียนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นครูผู้ชายคนก็ตายด้วยนะแล้วก็ปรากฏว่าตายกันทั้งหมด4คนคราวนี้เขาบอกว่าในเช้าวันนั้นก็มีการส่งไอ้ message ไปเนี่ยนะฮะที่โรงเรียนต่างๆ5แห่งตรงนั้นเลยบอกว่าจะมีการบุกยิงก็ไอ้เจ้าหนูเนี่ยไอ้คนฆาตกรเนี่ยเป็นคนส่งนะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่เห็นหน้าอะไรเนี่ยคราวนี้ก็ปรากฏว่าโรงเรียนก็เกิดการเตรียมกันพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็มีคำขู่แบบนี้โดยไอ้เจ้าหนูคนนี้แล้วตำรวจก็มาสืบตอนนี้ยังไม่เกิดเรื่องแล้วก็ไปที่บ้านไอ้เด็กคนนี้กับพ่อแล้วก็พ่อก็บอกมีปืนอยู่แต่ว่าเก็บอยู่อย่างดีเลยนะเพราะที่นั่นมีพกพาปืนได้แต่ปีนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เด็กคนนี้เนี่ยตำรวจมาแล้วก็จับเป็นไปได้นะไม่เป็นอะไรนะก็ปรากฏว่าพ่อถูกหมายจับแล้วค่ะถูกจับไปแล้วเพราะว่าพ่อให้ของขวัญวันเกิดลูกเป็นได้ AR หรือ Automatic Rifle เนี่ยนะคะมีโค้ดว่า15เนี่ยนะซึ่งมันเป็นอาวุธสงครามค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยเพื่อนก็ตายไปแล้วก็ตรงนี้ก็อย่างนี้ค่ะประธานาธิบดีก็ต้องออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนกฎหมายพกพาปืนแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมีไอ้ล็อบบี้ที่ทรงพลังเรื่องนี้ก็จบไปนะผ่านไปอีกเรื่องนึงเวลาเราเหลือน้อยมากเลยนะก็ปรากฏว่าสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีแผนละเอียดมากยิ่งขึ้นจากทั้งสองฝ่ายในเรื่องเศรษฐกิจคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ประกาศที่บอกว่าเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของอีลอนมัสก์ที่บอกว่าจะต้องเป็นตั้งเป็นกรรมธิการคอมมิชชั่นนะฮะที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับไอ้เขาเรียกอะไรนะฮะ efficiency หรือการทำงานของภาครัฐบาลอีลอนมัสก์เนี่ยแต่แรกทรัมป์ก็จะให้เป็นรัฐมนตรีแล้วมาดูงานคุมงานด้านนี้อีลอนมัสก์ตอนหลังเขาก็ไม่ได้ออกมาแถลงปฏิเสธแต่ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าโอ้ยงานเขาเยอะเขาคงมาทำไม่ได้แต่เรารับข้อเสนอของเขาว่าเราจะต้องมีใกล้ๆระดับกระทรวงใหม่เลยนะการปรับปรุงปฏิรูปการทำงานของภาครัฐบาลแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทรัมป์เขาเสนอว่าจะไม่คิดภาษีคนที่รับทิปส์เวลาไปเสิร์ฟอาหารหรือให้บริการอื่นๆนี่ก็ได้รับทิปใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นรายได้ที่สมควรและไม่ควรจะต้องมาหักภาษีคุณคัมลาเฮริสก็ประกาศเช่นเดียวกันบอกเขาก็จะมีกฎเรื่องนี้ไม่รับทิปเหมือนกันนะทีนี้ล่าสุดนี้คัมลาเฮริสก็ประกาศว่าจะไม่คิดภาษีรายได้จากการขายหุ้นนะฮะ capital capital
capital gains tax เนี่ยซึ่งไบเดนเขาเสนอตั้งแต่ปีหน้าเขาจะคิดอยู่ 39.5% ก็เกือบจะ 40% เนี่ยคามาลาแฮร์ริสบอกว่าเขาลดลงเขาบอกจะคิดภาษี capital gains tax เนี่ยแค่ประมาณเท่านั้น 28% นะฮะซึ่งเรื่องนี้ทาง Republican เขาไม่ชอบเขาบอกว่าการซื้อขายหุ้นเนี่ยไม่ควรจะมาคิดภาษีอันนี้ทางฝ่ายทรัมป์เขาก็จะไม่เอานะเพราะนั้นก็มีข้อเสนออะไรออกมาเยอะแยะและรวมทั้งไอ้เรื่องที่ว่าการทำกิฟต์อะแม่ที่คลอดลูกลำบากแล้วก็จะต้องไปให้หมอเนี่ยทำ IVF เนี่ยนะทางทรัมป์แต่ก่อนนี่เขาเสนอว่าไม่ให้รัฐออกเงินตอนนี้เขาก็มาเปลี่ยนแผนเหมือนคัมลาแฮร์ริสก็บอกว่ารัฐจะยอมจ่ายเงินให้กับแม่ที่คลอดบุตรยากเนี่ยจะมาทำ IVF เพราะว่ารองประธานดีคู่หูของคัมลาแฮร์ริสก็บอกว่ามีลูกยากมากเลยตอนนี้ที่มีลูก2คนก็ไปทำไอ้นี่ด้วยนะใกล้ๆ IVF เนี่ยซึ่งก็ในรัฐของเขาเนี่ยประกาศให้ทำได้แต่ว่ารัฐอื่นๆเนี่ยมันประกาศให้ทำไม่ได้เป็นผิดกฎหมายแล้วทรัมป์ก็มาโอนอ่อนเพราะนั้นทั้งคู่เนี่ยกำลังปรับเข้ามาอยู่ตรงกลางมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เพราะนั้นมาต่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ